ครงการรัฐบาลชุดนี้เป็นโครงการให้อาหารไก่โยนและให้แย่งกันเอาเองแล้วพี่จะไปด่ายังไงให้เขาเจ็บใจได้ในเมื่อพวกคุณทั้งหลายด่ากันหมดแล้วขุดมาด่ากันหมดแล้วความวุ่นวายของประเทศไทยตอนนี้เหลืออยู่เรื่องเดียวไม่ใช่โควิดการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจนักการเมืองเป็นนักแสวงหาอำนาจปัญหาและอุปสรรคของประเทศไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจแต่อุปสรรคของประเทศเป็นหาคือนักการเมืองที่ต้องการแสวงหาอำนาจสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยผมยืนยันเลยไปดีกว่าประเทศอื่นเทียบกับสหรัฐอเมริกาคนละเรื่องเลยเพราะอะไรเพราะเราสามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19ได้โควิด-19 พอแก้ได้จะเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามเรื่องการท่องเที่ยวตัวแปรตามเรื่องของการลงทุนนั่นส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยภาครวมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้นะครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนานะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดกันนะครับกันไปต่างๆนานาว่าสภาวะเศรษฐกิจใครๆก็แก้ไม่ได้ไม่มีทางแก้ได้เด็ดขาดนะไปดูฮะว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรโครงการรัฐบาลชุดนี้เป็นโครงการให้อาหารไก่โยนและให้แย่งกันเอาเองไม่มีการแจกจ่ายเท่าเทียมทั่วถึงแจกมากี่ครั้งแล้วเหมือนเดิมหมดโยนมาแล้วให้แย่งกันเอาเองใครแย่งได้คนนั้นก็ไปใครแย่งไม่ได้คนนั้นก็อดแบบนี้หรือเป็นผู้นำโครงการแต่ละโครงการเนี่ยไม่เคยเท่าเทียมทั่วถึงอะไรกับใครเขาเลยแบบนี้เขาเรียกโครงการให้อาหารไก่แล้วยังมีหน้ามาบอกโดยจะให้ซื้อโทรศัพท์จะคุยกับเจ้าของธุรกิจโทรศัพท์ให้ชาวบ้านซื้อในราคาถูกเพื่อหวังแค่เอามาโหลดแอปเขาจะแดกกันยังไม่มีเลยชาวบ้านชาวไร่ชาวนาอยู่ตามทุ่งตามท่าอยู่บางทีตายาย2คนเลี้ยงหลาน3คนพ่อแม่ทิ้งไปอยู่กรุงเทพไปทำงานก่อสร้างมาอะไรมั่งอ่ะแล้วจะตังค์ที่ไหนไปซื้อโทรศัพท์เอาที่คนมีโทรศัพท์แล้วเนี่ยยังโหลดแล้วยังไม่ผ่านเลยโหลดไม่ได้มั่งโหลดแล้วต้องรอตรวจสอบมั่งแล้วนี่มึงเพิ่มภาระให้เขาให้เขาหาเงินไปซื้อโทรศัพท์ถึงจะราคาถูกกันหลักพันใช่ป่ะพอหลักพันเสร็จแล้วเราเหลือว่าจะหลักพันเลยตังค์ร้อยนึงยังไม่มีติดบ้านกันเลยบางคนจนน่ะคนจนจริงอ่ะเขาจะตังค์ที่ไหนมาร้อยนึงแล้วยิ่งตกงานช่วงโควิดหาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไม่มีจะแดกหาเลยแล้วจะให้เขาหาตังค์ไปซื้อโทรศัพท์ถูกเพื่อหวังเอามาโหลดแอปแค่กูมีโทรศัพท์อยู่แล้วยังโหลดไม่ได้เลยสมัคร2ทีแม่งบอกเต็มแล้วมันเป็นโครงการให้อาหารสัตว์โครงการประยุทธ์เนี่ยมันไม่ถ้าเราจะให้ประชาชนจริงๆจะช่วยคนจนจริงๆนะเราต้องให้องค์กรส่วนท้องถิ่นทำขึ้นมาเลยจดรายชื่อส่งขึ้นมาถ้าคุณจะตัดข้าราชการออกแต่คนทำงานออกอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราจะให้ผ่ามันห้าเนี่ยให้เขาตัดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งรายชื่อส่งให้คุณแล้วคุณก็ปล่อยออกมาแล้วให้ไปกดเทียมจริงหรือคุณจะเอาเข้าแบบประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยนะคุณไม่ต้องดูโรงการผลกระทบเราว่าใครเป็นโควิดไม่เป็นเอ้ยจะติดเชื้อไม่ติดอ่ะคุณปล่อยเงินมาตามทะเบียนบ้านเลยทุกทะเบียนบ้านเลยบ้านนึงมี5คนตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปสมมุติเงี้ยบ้านนึงมี5คนคุณดูเลยใครอายุ18ปล่อยมาตามทะเบียนบ้านเลยแล้วก็ไปเบิกเอาไปเบิกเอาไปเบิกเอาอย่างเงี้ยถ้าคิดจะช่วยคนจนน่ะไม่ใช่ไปโยนแบบให้อาหารสัตว์ให้มึงมาแย่งกันเราเองอย่างนั้นมันไม่ใช่คนไหนนะคะที่ชอบด่าลุงชอบด่ารัฐบาลด่ากันเรื่องเงินเยียวยาเรื่องครึ่งเงินเยียวยาด่าโน่นด่านี่ขุดเขามาด่าใช้สมองคิดนิดนึงค่ะก่อนที่จะด่าเขาอะคิดด้วยไม่ใช่ขุดมาด่าหมดด่าทุกสิ่งทุกอย่างด่าจนไม่เหลืออะไรคิดค่ะคิดใช้สมองอะคิดถึงคนที่เขายังไม่ได้ด่าบ้างคนที่เขาอยากจะด่าก็มีอย่างพี่เนี่ยพี่ก็ยังอยากจะด่าอยู่แต่ว่าพี่จะด่ายังไงคนโน้นด่าไปแล้วคนนี้จะด่าเรื่องนี้
แล้วพี่จะไปด่ายังไงให้เขาเจ็บใจได้ในเมื่อพวกคุณทั้งหลายด่ากันหมดแล้วขุดมาด่ากันหมดแล้วนึกถึงใจคนที่เขายังไม่ได้ด่าบ้างสิคะด่าอะไรก็กักๆอมๆไว้เผื่อคนข้างหลังบ้างโอ้โหเล่นด่ากันหมดอย่างงี้ตายห่ากูไม่ได้ด่าสิคะโอ้ยนั่นก็เป็นปรากฏการณ์สั้นๆนะที่เอามาให้ดูว่ามีคนส่วนหนึ่งเขาอ้างอิงนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมาทหารใช้วิธีการตั้งทีมเศรษฐกิจไม่ดีใครไม่ดีก็ปลดพลเอกประยุทธ์นี่ก็ตั้งทีมเศรษฐกิจมาตั้งมาเสร็จก็ยกเลิกนะครับตอนนั้นหม่อมอุ๋ยก็ปลดหม่อมอุ๋ยมาเป็นกลุ่มสีกุมารต่อมาก็ปลดสีกุมารก็ตั้งคนของตัวเองเข้ามาไปเชิญใครก็ไม่มาเขาประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจปี2564ตกต่ำแน่นอนใครๆก็เอาไม่อยู่สภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำประเทศไทยจะไม่มีทางกอบกู้สถานการณ์ได้มองไม่เห็นอนาคตเลยใครๆก็มาแก้เศรษฐกิจไม่ได้นะครับนี่คือเชิงปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์แล้วนะครับมีความเป็นไปได้อย่างนี้เขาว่าไหมนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีผู้นำทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้มีกุนซือคนวางแผนทางด้านเศรษฐกิจมาก่อนไม่มีคนคู่ใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านมาในอดีตนะไปดูในอดีตก็มีการปลดคนมีการเปลี่ยนคนแบบนี้นะทหารเนี่ยเสร็จนาฆ่าโคตรจะจึกฆ่าขุนพลอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือมีการวิเคราะห์ซึ่งฟังดูแล้วเชิงประวัติศาสตร์เอ๊ะก็น่าเชื่อถือนะน่าเชื่อถือเพราะอะไรนี่เขาอ้างอิงประวัติศาสตร์นะฮะแล้วเอามาวิเคราะห์นั่นหมายความว่าเฮ้ยมันก็ใกล้ความจริงก็พูดถูกไอ้นะสีกุมารหม่อมอุ๋ยก็ปลดสมคิดก็ปลดนะคราวนี้คนใหม่มาก็เตรียมจะปลดอีกแล้วชักไม่ได้เรื่องอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งถ้าเป็นไปตามคำวิจารณ์นะแบบวิเคราะห์ก็มีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยถ้าว่าไปตามหลักของการวิเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะประเทศไทยมีประชากรอยู่ราวประมาณ70ล้านคน70ล้านคนที่ว่าเนี่ยบริษัทยังมีแผนบริษัทยังมีนโยบายถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยมีแบบแผนนโยบายใหญ่โตมโหฬารกว่าบริษัทที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นหมื่นเป็นแสนบริษัทมากมายนักคนที่บอกว่าไม่เห็นนโยบายไม่เห็นอนาคตไม่มีทางจะเป็นไปได้นั่นหมายความว่าเขาเหล่านั้นเชิดมองเพียงอะไรปรากฏการณ์แล้วเอาปรากฏการณ์มาทำไงวิเคราะห์เท่านั้นปรากฏการณ์คือสิ่งที่เห็นวิเคราะห์คือความเชื่อแต่ในงานสังเคราะห์มันต่างกันคุณส่วนจำได้ไหมครับในช่วงเมษายนพุทธศักราช2563นะครับเกิดสถานการณ์โควิด-19แล้วต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศและมีการประกาศเคอร์ฟิวสถานการณ์ตอนนั้นบอกว่าแย่สุดหนักมากนะครับหนักกว่าปี2540หรือฟองสบู่แตกด้วยซ้ำไปคนไทยต้องหยุดอยู่บ้านเป็นเวลา1เดือนแต่เราใช้หลักยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวนะครับพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การปฏิรูปประเทศมาเป็นกลยุทธ์ในการเดินประเทศจนผ่านมาปีกว่าข้ามสู่ปี2564เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกครั้งในช่วงคริสต์มาสและการเข้าดาวรัฐบาลปรับกลยุทธ์ทางการเมืองในครั้งที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาตินะครับ UNต่างยกย่องฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับยังชมเชยเลยเป็นประเทศที่ดีที่สุดเอาตัวแบบของตัวอย่างองค์การอนามัยโลกบอกให้ทั่วโลกต้องมาดูประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ระลอกแรกประเทศไทยแก้ได้ดีฮะระลอกที่2ทุกคนมองว่าเฮ้ยประเทศไทยต้องล็อกดาวน์แน่ประเทศไทยมันต้องเคอร์ฟิวสื่อมวลชนวิเคราะห์ไปแบบเดียวกันหมดแต่ทุกอย่างกลับตลบใช้ระยะเวลา1เดือนควบคุมสถานการณ์โควิด-19ให้อยู่หมัดจาก
การล็อกดาวน์จากการเคอร์ฟิวเปลี่ยนเป็นการยกระดับความเข้มข้นปิดเป็นจุดตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดค่อยๆไล่ตามดับสภาวะเศรษฐกิจที่คิดว่าโอ้ยมันแย่มันตกต่ำเฮ้ยมันกลับไม่หนักเหมือนครั้งที่ผ่านมาสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างไรในตอนนี้สถานการณ์ของโรคโควิด-19ยังคงหนักขณะที่ผมทำคลิปต้นปีพุทธศักราช2564เป็นต้นมาโควิด-19แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศอื่นๆโดยส่วนใหญ่ระบาดเป็นในรอบที่4คู่แข่งของเราคือออสเตรเลียยังคงติดเชื้อโควิด-19กันอย่างหนักยังไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนของทั้งสหรัฐอเมริกาของทั้งอังกฤษและของทั้งจีนจำหน่ายอยู่ในตลาดของโลกแล้วก็ตามนะครับคำถามคือสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เหรอไม่จริงไม่จริงนะครับบางคนแบบดวงประเทศไม่ดีดวงโลกไม่ดีมันแก้ได้มันแก้ได้มันทำเป็นถ้าคุณเข้าใจหลักมันอย่างลึกซึ้งจึงมีกลยุทธ์ทางการเมืองตั้งแต่เริ่มต้นเป็นหลักการบริหารสถานการณ์วิกฤตป้องปรามป้องกันปรามไม่ให้โควิดเข้ามาเยียวยาคือสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบฟื้นฟูคือฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงเป็นที่มาของโครงการจ่ายเงิน 5,000 บาทจ่ายเงิน 3,500 จึงเป็นที่มาของการโครงการคนละครึ่งจ่ายเงินบัตรคนจนให้ทั่วเหลือทุกคนคนพิการได้รับหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่รับผลกระทบในเฟสแรกเฟส2ได้เฉพาะผู้ได้รับผลกระทบเท่านั้นบางคนบอกว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่สามารถขอได้คราวนี้ได้หมดทุกอย่างได้เป็นเงินสดนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วได้รับผลกระทบได้รับหมดนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจะส่งผลยังไงมันมีโครงการที่ทำเป็นเบอร์ไวบางคนบอกเออเป็นการแย่งกันเฉพาะในกรุงเทพมหานครแย่งกันใครแย่งได้ก็แย่งใครแย่งไม่ได้ก็อดจริงๆแล้วเขาให้เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่มีความเดือดร้อนเท่านั้นแล้วก็แบ่งเป็นเฟสใครได้แล้วก็ไม่ต้องได้อีกใครได้แล้วก็มีเจ้าใหม่ได้อีกก็กระจายมันมากขึ้นก็ใช้เวลาค่อยๆขยายเฟสเพราะทำทีเดียวมากๆไม่จำกัดจำนวนนะฮะระบบมันล่มแห่กันไปธนาคารสิ่งที่ตามมาก็ไปแห่ติดโควิดในธนาคารกันอีกซึ่งก็เป็นมาแล้วนั่นหมายความว่ากระบวนการตอนนี้อนาคตมันจะเป็นยังไงก็หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะครับกลยุทธ์ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เข้าสู่รีฟอร์มในการปฏิรูปประเทศนี่คือหลักของประเทศไทยบางคนถามว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะตกต่ำมองไม่เห็นอนาคตก็เพราะอะไรเพราะทั่วโลกมันติดหมดเขามองไงทั่วโลกมันติดหมดไทยไปรอดในไทยประเทศเล็กๆแต่ไปย้อนดูฮะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19จนทั่วโลกให้การยกย่องและเอาเป็นตัวแบบยก2ทั่วโลกก็ใช้หลักคิดของประเทศไทยกระบวนการทางความคิดของประเทศไทยมาบริหารในสถานการณ์วิกฤตนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าประเทศไทยถ้าประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ไวรัสวุฒิการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยจะเป็นประเทศแรกของโลกที่จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ก่อนเพื่อนเห็นจากอะไรพูดไปเรื่อยหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับมีการระบุชัดเจนมีการทำโพลมีแบบสอบถามชัดเจนว่าประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดทั่วโลกคนอยากจะมาที่ไหนปรากฏว่าทั่วโลกมุ่งมาที่ประเทศไทยประเทศที่คนต้องการมาเที่ยวมากที่สุดคือประเทศไทยและอยากมาเที่ยวที่สุดคือเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครนะครับและคนที่อยากมาเที่ยวมากที่สุดสำหรับประเทศจีนอยากมาคนส่วนใหญ่จากจีนให้อยากมาประเทศไทยที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นมีการทำศึกษาของสถาบันวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจว่าประเทศไหนทั่วโลกเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดทั่วโลกต่างมุ่งให้ความสำคัญและให้ความสนใจมาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเพราะเชื่อมั่นในประเทศไทย
และเชื่อว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้น2ปัจจัยนี้คงเป็นคำตอบคงเป็นคำตอบเรื่องของการมองไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยว่ามันจริงหรือไม่ความวุ่นวายของประเทศไทยตอนนี้เหลืออยู่เรื่องเดียวไม่ใช่โควิดการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจนักการเมืองเป็นนักแสวงหาอำนาจปัญหาและอุปสรรคของประเทศไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจแต่อุปสรรคของประเทศเป็นหาคือนักการเมืองที่ต้องการแสวงหาอำนาจสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยผมยืนยันเลยไปดีกว่าประเทศอื่นเทียบกับสหรัฐอเมริกาคนละเรื่องเลยเพราะอะไรเพราะเราสามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้โควิด -19 พอแก้ได้จะเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามเรื่องการท่องเที่ยวตัวแปรตามเรื่องของการลงทุนนั่นส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยภาครวมในปี2564ตามดวงเมืองจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเกิดความวุ่นวายปัญหาเรื่องการเมืองเกิดขึ้นแต่ถ้าประเทศไทยแม่นยำในยุทธศาสตร์โดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แม่นยำยุทธศาสตร์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นถ้าเดินหลักยุทธการไวรัสปีหน้าประชาชนพ้นภัยให้ครบเครื่องไม่เอาแต่พวกตัวเองกระจายอำนาจให้มากขึ้นนะครับจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวประเทศก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างสมบูรณ์ได้แน่นอนฟันธงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
รันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็ประปองเถิดของไทยในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปจะดีกว่านี้แน่